ทียบสัดส่วนกันครับ164กับ174เป็นม้าตรามูลสูงกว่า10เซนติเมตรน้ำหนัก63กิโลกรัมเท่ากันมูลครับยังคล่องใจอยู่ครับโอ้โหเหมือนต่อยกที่4กันเลยครับเปิดเกมบู๊กันเลยครับม้าตรามูลพันล้านนี่ยังนิ่งอยู่ครับรูปร่างชงๆนี่ได้เปรียบเห็นชัดเลยครับนักมวยจากเลบานอน63กิโลกรัมที่ตัวสูงมากครับโอ้เหวี่ยงพยายามจะเหวี่ยงพันล้านแต่เหวี่ยงไม่ไปโอ้โหโดนเข่าของพันล้านเข้าไปครับสับขาครับเปิดเกมใส่หวังจะเก็บชัยชนะแบบไม่ครบยกเลยครับมาร์ทก็ยังเป็นมาร์ทรามูลครับที่ยังขยันกว่าครับแต่อาวุธนี่ถ้าความหนักแน่นอยู่ที่ทัพพันล้านครับเล่นงานช่วงล่างนะครับมาตรามูลโอ้โหโอ้โหเขาเตะแท็กด้วยหมัดขวาครับพันล้านอาศัยการโจมตีที่รวดเร็วเลยครับรามูลแต่พันล้านนี่อาศัยความชัดเจนครับจะแจ้งครับแบบนี้ครับโอ้ยพยายามจะปักศอกครับมาตรามูลครับโอ้ยแต่พันล้านกระชากตีโอ้สามเข่านี้เห็นเลยครับศอกยังไม่ถึงครับพันล้านโอ้โหไต่เฉียวไปเอาคืนครับอุ้ยหมัดซ้ายครับนี่ครับเห็นได้ชัดครับจังหวะเข่าอ่ะพันล้านดูจะได้น้ำได้เนื้อกว่าครับแต่ด้วยความใหญ่นะครับหมัดของพันล้านนี่ต่อยมาตรามูลนี่ไม่ค่อยสะเทือนเลยครับอ้าวโดนซ้ายทีนึงประกบในครับโอ้ใหญ่กว่ามันเห็นชัดครับพยายามจะใช้หมัดบ้างครับพันล้านเตะโอ้โห ดึงครับลูกนี้สวยกินเปล่าไปครับต้นขานี่ต่างกันเลยครับไซส์ขนาดนี้ของพันล้านนี่ขายังหนาปึกเลยครับก็ไม่ยอมเว้นช่องไฟให้พันล้านได้พักนานเลยครับรามูลครับพยายามเดินเข้าประกบมีทั้งศอกมีทั้งเข่าคืนเลยครับรามูลโอ้ระวังครับพันล้านต้องระวังครับมาแรงมาเร็วครับรามูลโอ้แล้วก็ใหญ่ด้วยครับโอ้ยังกระลุโป่งเลยครับยิงต่อยิงใหญ่อ้าวโดนเบี่ยงลบลงไปครับนี่ครับอาศัยเหลี่ยมตัวครับพันล้านใหญ่ไม่กลัวครับขยับหลอกล่อโอ้โหชิงเตะซ้ายก่อนครับแต่ว่าเตะแล้วดูเหมือนว่ารามูลไม่ค่อยสะเทือนเลยครับต้องมีดาบ 2-3-4 เลยครับอาวุธของพันล้านรามูลนี่แกโอ้โหไต่ซ้ายขยันเดินจริงครับดูครับโอ้โหจากแข้งซ้ายพลันหนักครับมันวืดวาดไปหน่อยครับรามูลต้องเน้นกว่านี้ครับออกนี่ครับโดนอีกแล้วโอ้เช็คจังหวะดึงจังหวะดีๆนะครับพันล้านกรรมการบอกให้เดินเลยครับโอ้แกก็เดินไม่รู้จักหยุดหย่อนจริงๆครับรามูลโอ้โหไปหยุดครับโดนสิครับก็จะหยุดสิครับพันล้านรอตั้งลำรออยู่แล้วครับให้พี่หมอดูซะหน่อยครับโอ้ดูแป๊บเดียวแกรีบเดินหนีเลยครับอะไรครับนี่หมอยังไม่ทันได้ดูแผลเลยครับมาชลามูลโอ้ใจนี่ไปอยู่ที่เวทีแล้วครับโอ้แกตั้งใจมากครับ
แต่พันล้านเองก็ใจเย็นครับเก๋าพอครับนิ่งครับโอ้โหเจอซ้ายครับพันล้านตั้งใจจะเอาคืนเลยครับรามูลโอ้ยดักต่อยซ้ายครับพันล้านคืออาจจะไม่ได้หนักนะครับแต่ว่าโดนแล้วมันเห็นเลยครับหมัดของพันล้านครับนี่ครับดูแข้งซ้ายอ้าวเตะครับบริเวณทับนอกปักศอกเข้ามาอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นโอ้ยพระเจ้าประคุณครับแม่โอ้ยอยากต่อยจริงๆเลยครับนี่จิตใจกันนี่แม่จะล้างแค่ให้ได้ครับโอ้แต่มันพอรีบแล้วมันลนครับนี่ก็ทำอะไรแบบลุกลี้ลุกลนรีบรอรีบผลมันออกมาไม่ค่อยดีเลยครับโอ้แล้วพันล้านแกก็นิ่งจริงครับเปลี่ยนจุดพลิกผันไหมเดินลุยเข้าต่อยเลยครับโอ้ประกบวงในนี่พันล้านอาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าพลังของมาร์ตรามูนี่เหลือเฟือโอ้โหอีกแข้งซ้ายนี่เข้าลำตัวหลายที่นี่ครับโดนอีกแล้วคือมาร์ตรามูนแกเร่งมากไปครับแล้วประกอบกับพันล้านไม่ตกใจครับดึงหลอกง่ายๆเลยครับพันล้านครับเวลารามูลนี่ออกหมัดมาถอยมากไปหน่อยครับพันล้านกรรมการต้องเตือนครับแต่ก็ยังว่าครับมวยครับมันมีคนนึงเดินคนนึงถอยครับโอ้โหจะบิดไม่ไปนะครับพันล้านโอ้โหโดนแข้งซ้ายเข้าไปครับมาร์ชแข้งซ้ายมาร์ชรามูก็ติดบังครับติดบังครับโอ้โหสายเต็มแถบครับไต่ได้ก็กอดไว้เลยครับพันล้านรวบแพ็กไว้ก่อนคนนี้เป็นลูกเก๋าครับกาปิดเกมเลยครับพันล้านอ้าวยังไงครับยังไงประมาทไม่ได้เลยครับดูครับเตะซ้ายแล้วรวบครับขณะที่มาร์ชรามูนีพยายามจะมีหมัดมาเสริมครับหยิบหน้าเข้าไปครับขยับหลายจังหวะเหลือเกินครับดูหน้าตาแกครับโอ้ตาแทบถลนเลยครับมาร์ตรามูลปักศอกเอ้าระวังครับลูกนี้เดินเข้าใส่โอ้จะปักศอกครับไม่มีจังหวะไล่ฟันด้วยศอกนะครับโอ้ยแม่โบกดีนักครับโอ้แกอาศัยเดินชนอย่างเดียวครับรามูลครับอาวุธนี่ไม่ค่อยออกโอ้ยกระโดดเตะก็คล่อมไปครับโอ้ศอกก็จะปักมาเป็นฤาษีบทยาครับมาร์ชรามูลโอ้อาวุธนี่มั่วไปหมดแล้วครับก็ต้องหลบให้ดีเลยครับอ้าวโดนครับเนี่ยครับแกจิ้มแม่นนะครับแต่แกออกน้อยไปหน่อยครับมาร์ชรามูลวนแล้วก็เป็นพันล้านต่อบัวมาศครับคว้าชัยไปได้ครับมาร์ชรามูลนี่โอ้หน้าเหรอเลยครับ